มูลนิธิอังรารบณฑิตก็มาทำกิจกรรมฟุตบอลในบ้านเราครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กของไทยเราสโมอสรอังรารบัณฑิตเขามีมูลนิธิครับนี่คือมูลนิธิอังรารบัดิตเขาเดินทางมาจัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเยาว,วชนให้กับเด็กไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นําโดยทีมงานผู้ฝึกสอนของอังารบัณฑิตนําโดยคาร์ลอสคุสตาโวอัลเบิร์ตกาเซียซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับยูฟ่าไลเซนยังมี เอกต่อบิเซนเต้คอเก้และบิกตร์ปาเชโกผู้ฝึกสอนด้านเทคนิคร่วมถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้สมโมสรนเรัวรบาดิตเป็นหนึ่งในทีมชั้นนําของโลกนะครับมีแนวทางในการช่วยเหลือสังคมจึงได้จัดตั้งมูลนิธิเรัวรบาดิตขึ้นมาในการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้กับผู้ด้อยโอกาสต,ตามประเทศต่างๆซึ่งในการมาทํากิจกรรมที่ประเทศไทยครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กๆในกรุงเทพมหานครมาร่วมกิจกรรมอีกทั้ง ยังมีผู้ฝึกสอนชาวไทยจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรงราชปธรรมร่วมฝึกสอนและเรียนรู้จากทีมงานของราบดิดด้วยนายอันเดสมุนตาเนอร์บอดายโยซึ่งเป็นผู้จัดการเขตของมูลนิธิเออราราบดิดก็กล่าวว่า มูลนิธิได้ทําการเดินทางไปจัดการฝึกสอนฟุตบอลในหลายประเทศในทวีปเอเชียหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสโมสรองและบิตที่ทุกๆประเทศจะได้เรียนรู้เท่าๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวของนักฟุตบอลเยาวชนเองที่จะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกกาลังจะเริ่มต้นขึ้นน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลได้เป็นอย่างมาก